สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ The Lover แล้วก็เป็นไพ่3ถ้วย The Emperor นะครับเป็นไพ่6ดาบอัศวินถือถ้วยราชินีถือไม้ไพ่9ไม้9ดาบแล้วก็เป็นไพ่7เหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่5ดาบอิทธิพลใต้สำรับ6ถ้วยโอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าเขาคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมนะครับโดยเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับว่าอยากจะมีอะไรที่มันเป็นแบบความรู้สึกที่ดีต่อใจความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขมันมีความหวังมันมีการเติมเต็มนะครับมันมีความรู้สึกที่มันเป็นความแบบชื่นมื่นกันกับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนาะเพราะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีความรู้สึกที่เจ็บปวดกับความสัมพันธ์บางทีก็ทะเลาะกันบ้างบางทีก็มีความรู้สึกแบบวิตกกังวลเครียดบ้างกับความสัมพันธ์ที่อาจจะดูยังไม่ค่อยตอบโจทย์ก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าโหยหากับความรู้สึกที่แบบอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ดีนะครับเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นทั้งที่ตามจริงเขาก็ยังดูมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นกับตัวคุณนะยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมีคุณในความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่บางทีแล้วคุณกับเขามักจะทะเลาะกันนะครับมักจะไม่เข้าใจกันหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นแบบการที่เขารู้สึกว่าเขาตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกในเรื่องของความลำบากใจเพราะว่าเขาอาจจะถูกกดดันนะครับเพราะเขาอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลกับตัวคุณด้วยนะนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะล้ำเส้นกับเขาบ้างนะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะดูไม่ได้แบบให้เกียรติในเรื่องของการคิดการตัดสินใจของเขาแบบ 100% นะครับทำให้เขาอาจจะดูเหมือนกับว่าเราอาจจะดูมีอิทธิพลเหนือเขานะครับก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกแบบทะเลาะกับเราบ้างมีปัญหาใจกับเราบ้างมีความรู้สึกที่ไม่ถูกเติมเต็มบ้างนะครับเราก็เลยอาจจะมีปัญหากับเขาแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่มันก็มีวิธีแก้นะครับของแบบนี้มันก็ไม่ได้แบบเหมือนหลักสูตรตายตัวว่าทำไปแล้วมันจะจบแบบนั้นเนาะถ้าเราปรับได้เปลี่ยนได้แก้ได้อะมันก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราได้มีไพ่6ถ้วยเป็นไพ่อิทธิพลใต้สำรับ6ถ้วยแปลว่าการได้รับ6ถ้วยแปลว่าอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบเหมือนมีปัญหาห่างหายกันไปหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เขาคิดได้ปงตกหรือว่าเขามีความรู้สึกที่ยังแบบอยากมีคุณอยู่เขาก็อาจจะกลับมาหาคุณได้นะครับเพราะมันอาจจะยังเป็นข่าวดีที่เรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันยังมีความรู้สึกที่มีแพชชั่นต่อเราแบบนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกและแนะนำอะไรเพิ่มเติมกันบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่เป็นแรกนะครับสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่3ถ้วย3ถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะได้รับข่าวดีก็ได้เพราะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีแพชชั่นกับเรามากขึ้นนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะแบบอยากจะมอบสิ่งดีๆอยากจะทำให้ทุกอย่างเคลียร์ให้มันชัดเจนนะครับอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพื่อที่เขากับเราจะได้มีความสุขความสมหวังไปในทิศทางเดียวกันตอนนี้เหมือนเขามีความรู้สึกที่ค่อนข้างอินกับตัวคุณนะครับมีไพ่ The Lover มาด้วย Lover 3ถ้วยนะครับอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มีแพชชั่นดึงดูดต่อใจนะครับกับเขามากขึ้นนะมีความรู้สึกเหมือนเขาแบบอยากจะมีคุณอยู่ในความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นอยากจะเปิดใจยอมรับกับเรามากขึ้นอยากจะให้ความสำคัญอยากจะไปออกเดทไปเที่ยวไปอะไรที่มันเป็นแบบ
กิจกรรมพิเศษพิเศษที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีการเจริญเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าถูกไหมครับประมาณนี้นะบางคนก็อาจจะได้ในลักษณะของการได้คอมมิตเมนต์ได้ด้วยเพราะมีไพ่6ถ้วยมาด้วยนะครับ6ถ้วย3ถ้วยเลเวอร์บอกเลยว่ามีโอกาสที่เขาอาจจะมีแพชชั่นนะครับกับความรักความสัมพันธ์ดึงดูดบางคนอาจจะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันก็ยังพอมีโอกาสบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบมีเปอร์เซ็นต์สูงมากแต่ก็พอมีโอกาสนะครับบางทีเขาก็อาจจะมั่นหมายเขาอาจจะให้คอมมิตเมนต์หรือเขาอาจจะให้ในสิ่งที่เราต้องการก็ได้แต่วงเล็บและขีดเส้นใต้ว่าไม่ทุกคนนะครับเพราะว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ถ้าเราทำถูกต้องถูกคนถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างมันจบมาสักเซสฟูลแน่นอนแต่ถ้าเราทำไม่ถูกที่ถูกเวลาถูกต้องนะครับอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็อาจจะยังแบบไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการหรือยังไม่ได้ตอบโจทย์กับแบบแพชชั่นที่แบบดึงดูดให้กับตัวเขาอยู่นะครับมันก็อาจจะแบบดึงดูดได้แค่นิดๆหน่อยๆอย่างน้อยเขาก็อาจจะแบบมาคุยกับเราบ้างนะครับหรือว่าอาจจะแบบเหมือนส่งข้อความมาบ้างอะไรมาบ้างแบบนี้บ้างแต่อาจจะยังไม่ได้คืนดียังไม่ได้ให้คอมมิตก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเขายังไม่ตกกังวลอยู่นะกับความรู้สึกแบบนั้นน่ะก้าวดาบบางคนอาจจะยังแบบเขาเรียกอะไรยังทะเลาะกับเขาอยู่อ่ะแล้วเขาจะคืนมากับคืนมารีเทิร์นได้ไหมไม่นะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ยังทะเลาะอยู่มันก็ยังมีโอกาสที่เขายังไม่ได้อยากจะรีเทิร์นกลับมานะเพราะ5ดาบอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ายังมีความรู้สึกที่มีปัญหามีความทุกข์ใจวิตกกังวลแล้วยังเครียดและยังแบบnegative อยู่กับความสัมพันธ์และยังต่อต้านกันและกันยังทะเลาะกันอยู่อ่ะเนาะอะไรแบบเนี้ยถ้าเรายังไม่ปรับไม่แก้นะมันก็อาจจะยังทำให้ปัญหามันยังมีอยู่นะครับหรือมันยังค้างคาอยู่แบบเนี้ยมีก้าวไม้อยู่เห็นไหมมันเป็นความรู้สึกที่เขายังบาดเจ็บอยู่นะพันแผลตรงเนี้ยเห็นไหมนะครับคือแผลเนี้ยมันอาจจะเป็นแผลทางใจไม่ได้เป็นแผลทางร่างกายแต่เขาแสดงให้เห็นว่ามันมีบาดแผลอยู่ที่เขายังจับหรือกอดรัดไว้อยู่บางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เลิกกับคุณแต่เขากับคุณก็ยังทะเลาะกันอยู่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่มันยังเป็นแบบเนกาทีฟกันอยู่แล้วก็มีความรู้สึกที่ยังดูแบบยัง move on กับความรู้สึกไม่ได้เพราะยังทะเลาะกันอยู่ยังเรียกร้องกันอยู่ยังแบบมีปัญหากันอยู่ยังมีการแบบประชดประชันกันอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะยังมีปัญหาความรู้สึกที่ยังไม่ลงรอยกันได้อันนี้ก็ต้องให้เวลาเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขากำลังวิตกกังวลแล้วก็เครียดนะครับแล้วก็ทะเลาะกับเราเพราะว่าเรื่องบางทีเขาอาจจะมีอีโก้ของเขาอยู่นะครับเพราะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกอึดอัดใจนะที่คุณมาครอบหรือมาแบบตัดสินอะไรกับเขามากเกินไปหรือพยายามที่จะเหมือนห้ามเขาทำแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเช่นห้ามกลับบ้านดึกห้ามแบบไปสังสรรค์ห้ามแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบอยากให้คุณมาเต็มๆแบบนั้นแบบนี้คือมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองอะนะเพราะคุณอาจจะแบบปิดกั้นเขาเกินไปไม่อยากให้เขาทำแบบนั้นไม่อยากให้ให้เขาทำแบบนี้เขาก็เลยวิตกกังวลว่าถ้ายังอยู่ต่อหรือถ้าคอมมิตต่อแล้วปัญหาต่างๆแบบเนี้ยมันไม่หมดไปมันไม่จบอะแล้วเขาจะรู้สึกยังไงครับและ The Emperor เนี่ยแปลว่าเขาอยู่แบบอีโก้สูงนะเขาเป็นแบบคนที่แบบไม่ได้แบบมาอยู่แล้วแบบจะให้คุณแบบครอบเขาได้หมดอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นไงแต่บางคนก็มีอีโก้กับสำหรับบางคนนะผมดูแล้วอาจจะมีอีโก้กับนะว่าแบบเขาก็ทำอะไรก็ไม่ได้เต็มพวกฉันอยู่แล้วหรือพวกหนูอยู่แล้วแล้วทำไมหนูต้องทำอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีประเด็นตรงนี้มาได้เนาะอันนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจด้วยนะครับว่าผมกำลังพูดถึงว่าเขาคิดแบบไหนนะครับแปลว่าเรากำลังอ่านความคิดเขาคุณจะคิดแบบไหนก็เรื่องของเราเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดของเขาก็อาจจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้แล้วกันถ้ามันปรับได้คุณก็ยังเป็นคู่เขาต่อแต่ถ้าเกิดปรับไม่ได้มันก็บอกอยู่แล้วว่าคุณกับเขาก็คงไม่ใช่คู่กันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะปรับไม่ได้ไงแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะถูกไหมเราก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเพราะตอนนี้มันปรับกันไม่ได้ไงเราก็ต้องให้เวลากับการปรับแต่ไม่ได้ว่าปรับไม่ได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะกับเขาจะไม่ได้เป็นคู่กันนะครับมันแปลว่าเรายังถ้าเรายังคิดที่จะปรับมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อกันได้เพราะบอกแล้วว่าเขายังมีแรงดึงดูดยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่มีไพ่ The Lover เกิดขึ้นอยู่เห็นไหมครับมันเป็นความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังมีความรู้สึกดีๆมันยังมีความรู้สึกที่แบบยัง
ยังทําให้เรากับเขาอะยังมีอะไรที่มันเป็นแรงดึงดูดกันและกันอยู่อะนะครับมันตามหน้าไพ่เนี่ยมีรูปเทวดามันเหมือนแบบว่าเป็นเทวดาที่ยังจัดสรรเรากับเขาอยู่อะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคู่สร้างคู่สมเนาะแต่หมายความว่าเรายังมีแพชชั่นดึงดูดกันและกันอยู่ถูกไหมถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกที่แบบไปในทิศทางที่ดีนะทำให้เขามีความรู้สึกปลดปล่อยนะครับฮีลลิ่งตัวเขาเองได้อดทนรอคอยได้นะครับไพ่ใบนี้คือ6ดาบแล้วก็ไพ่ใบนี้คือ7เหรียญ6ดาบแปลว่าเขาต้องการที่จะฮีลลิ่งตัวเองก่อนนะครับกับความสัมพันธ์ส่วนไพ่7เหรียญเขาอยากให้คุณอดทนในการรอคอยเพราะบางทีเขาอาจจะดูนิ่งไปเงียบไปบ้างในบางครั้งนะครับเพราะเขาอาจจะกำลังตกผลึกกำลังคิดมากอยู่ว่าตกลงเขาจะกลับมาไหมหรือเขาจะเลือกทางเดินยังไงกับคุณดีเพราะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเลือกแล้วคุณยังทำพฤติกรรมในการที่แบบว่ามีปัญหากับเขาอยู่เสมอๆหรือยังแบบพยายามทำให้เขามีความรู้สึกยังหนักใจอยู่เขาก็คงไม่กลับมาแต่ถ้าเกิดคุณพยายามเปิดรับอดทนรอคอยกับสิ่งที่เขาคิดหรือเขากระทำนะครับให้การตัดสินใจกับเขาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยการที่เราไม่ไปจัดหรือไม่ไปตัดสินเขาหรือไม่ไปแบบเล้าหลือเขามากนะครับอดทนรอคอยได้อะเขาก็อาจจะกลับมาแน่นอนอะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าดีเดลิเวอร์มากับไพ่6ถ้วยไงยังไงเขาก็กลับมาถ้าเกิดคุณทำถูกที่ถูกเวลาถูกคนถูกอย่างที่บอกไปอะถ้าคุณทำตามในสิ่งที่เขารู้สึกหรือเขาอยากจะเป็นบ้างอะแค่ให้อิสระในการตัดสินใจบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกดีกับเราแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้อยากจะบอกว่ามันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้และอีกอย่างหนึ่งถ้าเราพยายามมีเหตุมีผลเนาะแล้วก็พยายามมีความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่แบบมั่นคงมั่นใจกับตัวเองบ้างไม่ใช่เหมือนกับว่าอะไรก็ผูกติดว่าเขาต้องแบบนั้นแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้เกินไปแบบไม่มีเหตุผลอะบางทีเขาก็รู้สึกว่าเราเอาแต่ใจเขาก็รู้สึกว่ามันดูไม่โอเคอะประมาณนี้ในสำหรับเขาก็ได้ไงแต่ถ้าเรามีเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เราเป็นแบบพูดง่ายคือเหมือนเราเป็นนางพญานะครับไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเราแบบคิดหรือทำอะไรก็แบบเหมือนต้องเรียกร้องเสมออันนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่โอเคกับความสัมพันธ์มากที่สุดแต่ถ้าเรามีแพชชั่นดึงดูดโดยการที่เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องพูดอะไรฉันนี่แหละจะไปหาคุณเองเห็นไหมครับมันต่างกันนะระหว่างเราต้องไปตามเขากับเขามาตามเราเราจะเลือกแบบไหนถ้าเราเลือกให้เขามาตามเราเราก็ต้องแบบเหมือนมีเสน่ห์นะครับดึงดูดมีแพชชั่นแต่งตัวเองให้ดูดีมีเสน่ห์บ้างให้ดูสวยดูงามบ้างนะครับไม่ใช่เหมือนกับว่าพอคอมมิตกับเขาแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำอยากปล่อยตัวยังไงก็ปล่อยแบบนั้นไม่ได้นะครับเราต้องมีเสน่ห์ดึงดูดมัดใจอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นฉันเสมอล่ะอ้าวก็คุณอยากมีเขาคุณก็ต้องทำไงครับถูกไหมเหมือนคุณมีลูกคุณก็ต้องดูแลลูกแล้วคุณจะให้ลูกคือลูกแบบ5ขวบ10ขวบคุณจะให้ลูกมาดูแลคุณในวันนั้นได้ไหมไม่ได้คุณก็ต้องรอให้เขาแบบเติบโตขึ้นมาก่อนเขาถึงจะมาดูแลคุณกลับถูกไหมครับมันก็ต้องใช้เวลาฉันนั้นนั่นแหละดังนั้นเนี่ยทุกอย่างหว่านพืชวันนี้จะให้มันเติบมันโตมาเป็นต้นไม้ในวันพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกคนกำลังลัดขั้นตอนนะครับความรักความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นแบบนี้เห็นปะเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการเรียกร้องเร็วเกินไปนะครับคอมมิตเร็วเกินไปนะทุกอย่างแบบไม่ชัดเจนในระหว่างทางก็เคลียร์อยู่อย่างนั้นแหละนะครับเขาก็รู้สึกเหมือนแบบคือเขาไม่เข้าใจหรอกว่าเราจะอินอะไรมากมายนะครับแบบนั้นเป็นต้นเขาก็บอกว่าเขาก็รักเราแล้วนะเขาก็แบบให้ความรู้สึกที่ดีกับเราแล้วนะครับอะไรแบบนั้นอะแต่บางทีเราเข้าใจนะครับว่าความรู้สึกของคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆนะบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ทำอะไรเลยนะครับเขาไม่ทำอะไรเลยแต่เรากับรู้สึกว่าเราทำอะไรมากมายแต่เขาไม่ทำอะไรเลยแต่เขาบอกว่าเขารักเราบางทีเราก็น้อยใจนะว่าแบบเออเขารักเราแต่เขาไม่บอกว่าบอกรักเราเลยแต่เรากับรู้สึกแบบพยายามทำให้เขาบอกรักอ่ะนะครับเหมือนเรากำลังฝืนเขาแหละประมาณนั้นนะครับบางทีเราก็พยายามมั่นใจตัวเองบ้างราชินีถือไม้เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจตัวเองบ้างนะครับนะว่าตัวเองก็มีดีของเรานะเราก็มีอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เรายังดึงดูดเขาได้นะไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างไม่จำเป็นต้องบอกทุกอย่างก็ได้เนาะเข้าใจว่าเราบางทีเราก็อยากให้เขาบอกเราบ้าง
อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็พยายามลองบาลานซ์สมดุลดูแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าคนแต่ละคนก็คิดและไม่เหมือนกันถึงแม้จะเกิดราศีเดียวกันลัคนาเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะคิดเหมือนกันทั้งหมดนะอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านด้วยนะครับว่าเราต้องไปทำความเข้าใจกับเขาให้มากลักษณะเฉพาะตัวนะครับมันไม่เหมือนกันจริงๆนะนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ